สวัสดีครับมาพบกับเทียนเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยแล้วนะครับรูบี้ได้มาเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อใครจะไปเปิดเกมมั่วนะครับมาวันจันทร์นะตอน10โมงเช้านะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีอยากให้ใช้ตั๋วปกติเปิดนะเผื่อบางคนยังเก็บอยู่นะครับแล้วก็รูบี้นะครับไปลุ้นโคโรโบเดือนหน้าจะดีกว่าเผื่อบางคนเนี่ยเก็บเอาไว้ได้เยอะแล้วนะครับซึ่งมันมีการันตีนะ 2,100 รูบี้นะครับก็ลุ้นมานะ1ตัวนะครับในรอบของโคโรโบเรนเจอร์นะครับแต่วางแผนยังไงก็ได้นะครับส่วนตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่3นะครับก็ตามที่บอกไปแล้วนะว่าเขามีสปอยมาแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะสุดท้ายก็มาตามนี้นะครับเกียร์6ดาวนะครับอันนี้บอกเลยว่าเมื่อคืนนะครับลงไปที่เพจ The Granger Game Zone นะจริงๆตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับว่าเฮ้ยเกียร์6ดาวเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าแจกนะจริงๆในเนี้ยมันมีอยู่เหมือนกันนะพวกเกียร์บราวน์นะครับโคนี่ซารี่นะครับหรือว่าเป็นเซต3ก๊กนะ2เซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่อยู่ในกล่องพวกนี้นั่นแหละมันมีโอกาสที่จะออกแต่คราวนี้คนที่เอาภาพนะครับแคปมาให้ดูเนี่ยมันยังไม่เจอเลยนะคือบอกกันหน่อยนะว่าสรุปมีคนเปิดได้ไหมนะครับเซต3ก๊กนะครับเซตบราวน์โคนี่ซารี่นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นเกียร์ฟรีแบบ 100% เลยนะคือแจกแบบนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าอย่าแจกดีกว่านะบางคนอาจจะบอกผมว่าพี่ของฟรีเอาไปเถอะอย่าคิดมากนะครับคือเอาไปเปลี่ยนเนี่ยเป็นตั๋วกาชาปกตินะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นตั๋ว6ปีครึ่งเนี่ยแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันยังจะมีประโยชน์ซะกว่าอีกนะคือมาแจกเกียร์แบบนี้เนี่ยทำร้ายจิตใจนะครับคือไม่แจกดีกว่านะเพราะว่าเกียร์ฟรีมันแบบตีกิลเลตนะครับบ้านฟาโรห์เนี่ยมันได้นะครับกล่องสุ่มเกียร์6ดาวนะเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะคือถ้าจะแจกเกียร์ฟรีแบบนี้แจกเป็นค่าทองเนี่ยยังโอเคหน่อยนะเผื่อได้ค้อนไม้กวาดรองเท้ากระเป๋าไม้กระทานเกียรติยศเป็นค่าทองเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่นะแต่มันแจกแบบทั่วไปเกินนะครับเนี่ยดูนะได้ค้อนครับพลังชีวิต36เบอร์โอ้โหแทบจะค้อนไปตีหัวคนแจกเลยนะคือมันแย่เกินไปครับคือแจกแบบเนี้ยมันดูทำร้ายเกินไปเนอะคืออย่างที่บอกว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกียร์รองเท้าเรียลนาด7ดาวก็ได้นะคือแจกเป็นแบบล็อกไปเลยว่าคุณได้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นบราโคนี่หรือซารี่นะครับเกียร์วุฒิเกียร์ป้องกันมันยังมีชิ้นที่ดีอยู่ถ้าเกิดเปิดได้ค่าสูงๆมันก็ดีนะอย่าง3ก๊กนี้เกียร์เหล้านะเกียร์เหล้าของเตียวหุยใช่ไหมที่มีลดแร่นะครับตีเวทเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านสกิลเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้ดีนะผมเองก็อยากได้นะครับคือแจกแบบเนี้ยมันยังแบบใช้งานได้นะคือแบบไม่ไหวเลยนะครับอันนี้ก็ค่ำค่ำไปนะเรารู้แล้วกันนะครับว่าช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้นะครับจะมีกิจกรรมใหญ่อีกหรือเปล่าจะมีการอัปเดตซีซั่นไหมนะครับเพราะว่าปีนี้ยังไม่มีเลยนะทุกปีมีการอัปเดตซีซั่นครับปีนี้ยังไม่มีเลยนะครับก็แอบหวังว่ามีแอบหวังว่าน่าจะมีนะต้องรอดูข่าวแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดมีปุ๊บเนี่ยเกียร์รองเท้าเรียลนาด7ดาวมาแน่นอนนะครับโอเคส่วนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดตั๋วกาชาปกติครับID 5ของผมเนี่ยปิดลีก PVP เดี๋ยวค่อยไปดูน่าจะจบเพชร2คือผมเล่นไม่ทันนะผมมองว่าการได้ตัวไอ้เจ้าซารี่ตัวนี้เนี่ยมันช่วยทีมเยอะนะคือ ID 3เนี่ยอย่างแบบไม่ค่อยเล่นนะครับผมส่วนใหญ่จะจบประมาณเพชร2 ID 3ของผมเนี่ยแต่พอเปิดได้มาปุ๊บเนี่ยโอ้ยไปจบเพชร1สบายเลยคือแบบว่ามันช่วยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่า ID 5เนี่ยเอามาเปิดดีกว่าเผื่อเปิดได้นะเพราะว่า ID 5ตัวค่อนข้างจะดีอยู่คือโอ้อลิติกิปะเนี่ยโอ้โหอยากได้ตัวของซารี่เด็กอนุบาลครับคือเป็นตัวรีเซ็ตนะครับง่ายๆเลยเป็นตัวรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลนั่นเองนะมันจะทำให้ทีมเราเนี่ยออกสกิลได้รัวๆนะครับโอ้โหแต่ออกมาอลิสัวแดงโคนี่ไดโนเสาร์นะครับเห็นมีคนใช้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์มันเป็นเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับถ้าช่วงไหนติดดีก็เอาเป็นคอมโบได้แต่ว่าเป็นตัวที่ธรรมดานะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับใน PVP ถ้าเกิดจะใช้ก็จริงๆลิกเพชรก็พอจะใช้ได้อยู่แหละแต่ว่าธาตุน้ำเนี่ยเจอไม้เดี๋ยวนี้ไม้มันโดนค่อนข้างจะเยอะนะออกซะหน่อยเถอะเราเปิดตั๋วนะเราไม่ใช้รูบี้นะครับโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ามันก็ออกเกียร์ออกเรนเจอร์ตัว8ดาวอยู่เหมือนกันนะ3รอบครับหมดตูดไม่มาละรูบี้ผมไม่เปิดนะผมไปโคโรโบเรนเจอร์ดีกว่านะครับ
ือจริงๆเนี่ยกะว่าจะเอาไว้เปิดเต็มม่วงนะครับ ID นี้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดได้ตัวรีเซ็ตเนี่ยจะดีกว่านี้เพราะว่า ID 5ถือว่าตัวค่อนข้างจะดีนะคือดีเลยล่ะที่เหลือในอนาคตก็คือเก็บกบนะครับเลือกปั้นแม็กซ์ครับหรือว่าการใส่เกียร์นะครับอย่างผมเนี่ย ID นี้นะครับมีกบนะแต่ว่ายังไม่เลือกปั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้นะครับหรือว่ามูลดูยางเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยถ้าใครติดตามมานานนะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยมองอนาคตอย่างเดียวนะผมจะไม่ค่อยปั้นของเก่ายกเว้นว่าเปิดแล้วไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการเลือกปั้นบางตัวนะครับที่ใช้งานได้ดีนะครับID 5จะเป็นอีก1 ID นะครับทำไมมีกบม่วงแค่นี้อ๋อ ID 4 ID 4นี่ได้เยอะแล้วนะครับ ID 3 ID 4นี่กบม่วงสะสมได้เยอะนะID 5นี่อาจจะใช้กบม่วงครับเดี๋ยวดูก่อนนะ4 8 12 16 20นะครับ4 8 12 16โอ้โหโอเคเลยไปลุ้นโคโบเรนเจอร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกปั้นตัวใหม่ๆนะถ้าไม่ได้ก็อาจจะมีการย้อนมาปั้นตัวเก่านะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ชี้ชัดนะว่าจะปั้นเป็นที่ตัวไหนนะครับเพราะว่าทางคอมโบความสามารถ ID นี้ไม่มีเลยนะครับเรนเจอร์นี่แบบว่าเน้นไปที่สกิลเป็นหลักเลยนะเดี๋ยวเปิด6ปีครึ่งแล้วกันนะครับ6ปีครึ่งมี19ใบคือผมไม่ได้เล่นนะครับภารกิจรายวันนะตอนที่มันแจกวันละใบเนี่ยผมไม่ได้เล่นอยู่ประมาณ3วันนะพลาดนะเสียดายไม่เป็นไรรอจากตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่3ไปแล้วกันนะครับโอเคมาลุ้นกันครับว่าได้ตัวอะไรบ้างตัวนี้ย่อยทิ้งไปเลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะครับคือแม้ว่าความสามารถเนี่ยจะเป็นการเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์แต่บอกเลยว่าตัวมันเองไม่มีอะไรเลยนะคือมันไส้ด้วยนะครับโคนี่ปืนยิงเงินไอ้ นี่มีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีนะเป็นตัวก๊อปปี้ที่ยังใช้งานได้ดีนะครับเจมส์วัมพายก็ใช้งานดีนะเปิดได้อัลตร้าอย่างนี้นะครับก็ขายตัวยังไม่ค่อยเยอะก็ใช้ได้เลยนะครับใช้งานได้ดีนะตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะไม่มีอะไรนะครับโอ้โหดูนะครับว่าออกค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะเตียวหุยเนี่ยเล่าของเตียวหุยเกียร์ที่มันแขวนยุงหลังเนี่ยเล่าเตียวหุยเนี่ยดีนะคือแบบว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคไปดู PVP กันนิดนึงนะครับคือผมอัดเอาไว้ตอนจบลีกพอดีนะเพชร2นะเพชร1เอา ID นี้ผมเล่นเพชร1แล้วเนี่ยโอเคเพชร1ก็เพชร1นะมันเล่นหลาย ID นะครับ6 ID นะครับมึนนะมีบาง ID เป็นเพชร2สงสัยจะเป็น ID 6นะที่ไปจบเพชร2อันนี้จบเพชร1นะเหมือนหลังๆเนี่ยก็มันเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนเขาขึ้นไปอยู่ลีกสูงหรือคนน้อยหรืออะไรไม่รู้แล้วแต่สัปดาห์นะก็จบเพชร1ครับก็ได้รูบี้มานะครับยังเหลือเสาหน้าอีก1เสานะในการเก็บรูบี้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูดีกว่าคือ ID นี้นะครับมันไม่มีตัวบินนะครับเวลาเล่นนะครับในช่วงเวลาคับขันเนี่ยแบบต้องรีบจบเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคือแม้ว่าจะมีไทกะนะครับมีตัวกันบินนะครับแต่ว่าผมก็ต้องคัดทีมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า ID นี้ไฟจากไอ้นี่เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะโอเคมาเจอทีมนี้ลองดูครับเล่นให้ดูครับว่ามันเหนื่อยมันใช้เวลาเล่นค่อนข้างจะเยอะแค่นั้นเองนะผมก็ได้อยากได้ตัวรีเซ็ตนะครับคือได้ตัวรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยสกิลมันจะออกแบบยิกมากๆเลยนะครับยิ่งผมมีนะครับตัวของคิงเนี่ยมันจะได้แบบป่วนได้เยอะๆนะกระตุกนะครับมีตัวก๊อปปี้นะครับมีตัวเปลี่ยนร่างผมก็เลยเอามาเปิดเลยดีกว่าคือถ้าเกิดได้ตัวเต็มม่วงมาเนี่ยมันก็เป็นตัวป่วนเปลี่ยนร่างนะครับแล้วก็คอมโบความสามารถไฮเปอร์ขัดขวางผลิตแร่ธาตุนะครับแต่ผมเองเนี่ย ID นี้มันไม่มีนะครับนี่ตัวบินใส่เกียร์อ่อนๆนะครับโดนสอยเละเลยนะครับนี่ครับโดนซารีหิมะนะครับ ID นี้ตัวค่อนข้างจะดีนะแต่ก็เล่นมานานแล้วนะครับตั้งแต่โคโรโบอุลตร้าแมนนะครับก็ตั้งแต่ธันวาเนาะก็10เดือนนะครับ10เดือนละ ID นี้แต่ปีนึงแล้วนะแม็กซ์นี่ได้5ตัวแล้วนะครับก็ปั้นไป3ยังเหลือในครั้งอีก2นะ1ปีปั้นได้5ตัวถือว่าเจ๋งนะถือว่าค่อนข้างจะไวใช้ได้ครับแต่อย่างที่บอกว่าตัวเกมเนี่ยเขาแจก
ค่อนข้างจะเยอะครับหลังๆผมใช้ไอเทมไปหมดแล้วกดออโต้ไปเลยครับเพราะว่าตัวบินเขาใส่เกียร์ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเนี่ยส่วนตัวชินอบุนะครับกับนาเดโกะนะครับถ้าจะปั้นแม็กซ์นะต้องมีทีมขัดแรกครับถ้าไม่มีผมบอกเลยว่าไม่แนะนำผมใช้คำว่าไม่แนะนำใช้คำนี้ดีกว่านะเดี๋ยวย้อนโคโรโบเก่าๆนิดนึงมีคนถามเยอะนะครับว่ามีตัวไหนที่เป็นโคโรโบเก่าแล้วแนะนำว่าปั้นแม็กซ์ได้นะครับเจ็ดบาปเนี่ยคิงกับเมเลโอดัสปั้นได้เลยนะครับเมเลโอดัสเนี่ยใช้งานยาวแน่นอนนะคือตัวมันค่อนข้างจะแบบเรียบง่ายนะครับเป็นตัวชนที่วิ่งใช้ได้มีดาเมจมีสตันนะครับแล้วก็มีความถึกนะยังไม่ต้องพูดเรื่องธาตุครับเอาส่วนตัวของมันก่อนนะครับแล้วก็ความสามารถที่เปิดตายแล้วฟื้นเนี่ยใช้งานยาวครับบอกเลยว่าตัวชนแบบนี้ใช้งานยาวนะครับส่วนคิงนะครับคือมันโอเคตรงที่ว่าเราปั้นแม็กซ์ได้ไม่เหมือนกับตัวลิงคลัสนะครับมันเป็นธาตุแสงผู้เล่นทั่วไปปั้นแม็กซ์ไม่ได้ง่ายๆไม่ได้แน่ๆนะครับใช้งานคล้ายๆกันนะครับเป็นตัวป่วนนะครับแล้วก็มีดาเมจลิงคัสนี่มีดาเมจพิษหนักมากนะแต่ว่ามันเป็นพิษไงซึ่งพิษส่วนใหญ่จะติดไม่ค่อยครบนะครับแต่คิงเนี่ยมันมีดาเมจหนักมีดาเมจหนักนะครับแล้วก็ลดหลบสกิลนะครับลดต้านสกิลถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็ข้ามไปกลุ่มหลังนะตัวนี้ข้ามกลุ่มหลังนะครับมีทั้งสกิลใบ้นะมีทั้งอัญเชิญครับคือตัวเนี้ยนะครับมันจะมีแค่ว่าถ้าโดนเนิร์ฟสกิลเนี่ยซึ่งลิงคัสโดนเนิร์ฟไปแล้วมันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะผมเคยให้ดูที่เพจไปแล้วนะครับโดนเนิร์ฟซัมมอนไปปุ๊บเนี่ยเอ้ยการใช้งานก็ลดระดับลงมานะตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าโดนเนิร์ฟซัมมอนเนี่ยก็จะลดระดับลงมาแต่การใช้งานก็ยังถือว่าป่วนได้ยาวๆนะฉะนั้นเนี่ยเมเลโอดัสนะครับกับคิงได้เลยนะครับอย่างเรียวเอาจริงนะผมมีเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยอะไรมากนะครับเทียบซากุระไม่ได้ซากุระเก่งกว่าในรอบซากุระวอลนะครับซากุระนะครับกับคาริสก็เป็นตัวที่ปั้นแม็กได้แต่คาริสเป็นตัวป่วนอย่าปั้นเป็นตัวแรกๆให้ปั้นเป็นลำดับ 3-4 อะไรประมาณนี้อย่างซากุระปั้นได้แต่รอดูโคโรโบก่อนว่าจะมีธาตุไฟเจ๋งๆไหมถ้าไม่มีปั้นซากุระได้นะครับอย่างรอบนี้ซิตี้ฮันเตอร์ผมไม่ค่อยชอบเลยนะทั้งคาริสทั้งเรียวนะครับคืออันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยผมจะจับดูนะครับจับสังเกตดูว่ามันช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนถ้ามันเฉยๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยตัวนี้โหดว่ะเวลาเจอหรือเราใช้เองเนี่ยแล้วแบบว่าเฮ้ยทำให้ชนะง่ายหรือเจอแล้วลำบากใจเนี่ยเราจะบอกเลยว่าตัวนี้เก่งอย่างเช่นตัวเนี้ยก็ยังปั้นแม็กได้นะไทกะนะครับเจอแล้วก็ยังถือว่าเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างจะปวดครับเพราะว่ามันคูลดาวน์สกิลต่ำนะครับนอกนั้นเดี๋ยวไปดูในสมุดสะสมให้แล้วกันนะเพราะว่าน้องๆถามเยอะมากนะครับคือบางคนเล่นมานานแล้วล่ะอยากจะปั้นย้อนหลังนะครับอ่ะนาเดโกะกับชินโนบุถ้าไม่มีทีมคอมโบตัดแรกอย่าพึ่งผมใช้คำนี้เลยยิ่งนาเดโกะนะครับไอดีสองผมใช้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับชินโนบุในไอดีหลังเนี่ยอันนี้ยังพอได้อยู่แต่ทีมผมเป็นคอมโบตัดแรกนะครับก็เลยโอเคอันนี้เอาเฉพาะโคโรโบนะเจ็ดบาปเมเลโอดัสกับคิงแม็กได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับซิตี้ฮันเตอร์ไม่ชอบเลยนะทั้งคู่นะครับซากุระวอลนะครับคลาริสปั้นได้ตอนที่บอกเป็นตัวป่วนเจ๋งมากแต่ขอให้เป็นลำดับหลังๆยกเว้นว่าจะปั้นไปเล่นนะครับเสร็จหลักระดับยากนะอันนี้ก็ปั้นได้นะซากุระยังดีอยู่นะครับอุลตร้าแมนครับไทกาตัวเดียวเลยนะที่จะปั้นแม็กซ์ครับเคโรโลนะครับตัวเคโรโลเองเลยเนี่ยผมว่ามันยังใช้ดีอยู่นะใช้ดีจริงๆนะ IDC ผมว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นตัวเชิงปิดทองหลังพระถ้าจะปั้นก็เป็นตัวหลังๆเลยนะครับนักซึมิไม่ชอบแต่ช่วงนี้มันใช้ดีเพราะว่าธาตุไม้มันเยอะนะธาตุไฟมันก็เลยกลับมาใช้ดีนะครับโดรอนโจ้อย่างนี้นะครับนักซึมิครับใช้ได้แต่ส่วนตัวไม่ชอบแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะสกิลดูดีนะครับแต่ว่าใช้ไม่ถึงขั้นเท่าไหร่ถ้ามีดาเมจน้ำเจ๋งๆโผล่ขึ้นมานะแต่ว่าน้ำมันก็โดนไฟฆ่าอยู่ดีนะนัซึมิก็จะยืนได้ไม่นานนะครับย้อนไปประมาณนี้กันเอาถึงแค่ยัตเตอร์แมนนะครับยัตเตอร์แมน1นะครับกับโดรอนโจ้ถ้าชอบก็ตามใจแล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบนะส่วนตัวเนี่ยผมยังนะทั้งโดรอนโจ้นะครับทั้งตัวของยัตเตอร์แมนนะครับไปรอดูโคโรโบตัวใหม่ดีกว่านะครับส่วนโจกับเคนเนี่ยโจใช้ดีอยู่นะด้วยความที่ว่าเป็นดาเมจธาตุไม้นะเคนยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเคนนี่แบบดูดีทุกอย่างเลยครับมีทั้งอมตะนะครับ
ค่าตีกายเดิมสูงมากนะครับแต่ใช้จริงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะโตนี่ดูดีกว่าอีกนะครับคือข้ามกลุ่มหลังเนี่ยมันไปตัดตัวเรนเจอร์เดินมาใหม่ๆเนี่ยใช้ดีเอาไปถึงโคโลโบประมาณนี้แล้วกันนะแต่เบื้องต้นบอกก่อนเลยนะครับรอดูโคโลโบตัวใหม่ก่อนยกเว้นว่ารีบจัดเนี่ยไทกะคิงเมริโอนัสอันเนี้ยพวกเนี้ยใช้ดีพวกเนี้ยใช้แล้วแบบเห็นชัดนะครับว่ามันช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าขอให้เป็นตัวทางดาเมจหลักๆก่อนแล้วก็ไม่ได้ตายง่ายนะครับแล้วควรจะมีเกียร์ดีๆให้กับมันด้วยนะอย่างน้อยถ้าเป็นเกียร์ฟรีก็ต้องเป็นเกียร์ฟรีที่ใช้กับมันดีๆหน่อยนะครับอันนี้ผมก็นี่ครับไม้คทาแห่งเกียรติยศนะครับช่องกลางก็นี่ใส่ไปเลยไม่ต้องเน้นออปชั่นนะครับแล้วก็กระเป๋าออกสกิลหลบสกิลนะครับนี่ใส่ประมาณนี้เลยนี่ออปชั่นใส่ตีหนักไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเดี๋ยวมีคัมภีร์ค่อยเปลี่ยนออปชั่นแล้วกันนะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอยากให้เก็บรูบี้ครับจะไปเปิดเจมม่วงก็ได้แต่อยากให้เก็บไปรอลุ้นโคโรโบเรนเจอร์มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเจ๋งเนี่ยมาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะแล้วมันเป็นตัวหลักของทีมที่ใช้งานได้ยาวนานนะครับถ้ามันเป็นตัวเก่งมากๆนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครเปิดไลน์ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ